งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปลาแบบนี้มาคือยังไงครับคุณต้องปิ้งก่อนปกติเวลาได้ปลาช่อนมาเนี่ยนะคะเราก็จะมาย่างก่อนย่างให้เขากรอบเลยจากนั้นเราก็ไปตำให้ฟูแล้วก็ไปคั่วในกระทะโอ้สามขั้นตอนเลยคุณบอกว่าง่ายใช่ไหมมันพิถีพิถันนะอาหารไทยไงเนอะถูกไหมฮะเขามีสำเร็จนะหมายถึงแบบไหนเป็นเซตเลยแบบว่าแตงโมปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแต่วันนี้เราจะโชว์ความเป็นไทยอ๋อไม่ได้ซื้อนะโอเคค่อยๆไปจริงๆนี่ผมอยากจะโชว์เตาถ่านเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าจุดไม่ได้ห้องนี้มันไม่ได้ระบายอากาศแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็จะหอมยิ่งขึ้นอันนี้พูดจริงแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดจะอยู่คอนโดเราทำอย่างนั้นเราเตาอบฝาอบลมร้อนได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันทำยังไงก็ได้ให้เขากรอบให้เขากรอบแบบให้เนื้อเขาได้จะเป็นแบบหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้หั่นชิ้นเล็กหน่อยแล้วก็ลงไปมันก็ไวขึ้นเออทำไมเราไม่เราอยากให้เห็นไงภาพสวยเนื่องจากพินิจพิจารณาดูสิ่งที่ได้ตามโจทย์เป็นปลาช่อนแดดเดียวคุณผู้ชมก็โชคดีถ้าเป็นปลาช่อนแบบปลาช่อนแห้งมันจะมีความเค็มและเนื้อแข็งเราจะต้องต้มปลาช่อนก่อนจนกระทั่งมีความนุ่มแต่วันนี้ปลาช่อนแบบนี้ไม่เค็มและเนื้อก็นุ่มอยู่แล้วเราก็จัดการต้มฟักซะก่อนนะคุณผู้ชมก็ใส่ฟักลงไปวันนี้ไม่เน้นฟักนะเน้นปลาช่อนเพราะฉะนั้นก็ใส่กะทิคนโบราณเขาฉลาดนะคุณผู้ชมเขาจับปลาได้เยอะๆเขาก็กินปลาช่อนสดๆทำห่อหมกทำแกงปลาช่อนย่างเผาเกลือกินไม่หมดเขาก็เอาหมักเกลือไว้แล้วก็ไปผึ่งแดดเก็บไว้กินในวันที่ฝนตกแดดออกไปจับปลาไม่ได้แต่คนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็แบบผึ่งแดดเดียวก็กินเลยคุณผู้ชมมันอร่อยกว่ากินปลาช่อนสดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเดียนไปเช็ดโต๊ะเต็มถ้วยจานชามนะคะเดี๋ยวมาค่ะให้หุ่นยนต์กวาดฮะบ้านไหนใช้หุ่นยนต์กวาดแล้วเหรอจริงเหรอให้หุ่นยนต์เดือดโอ้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าลองให้หุ่นยนต์มันฉลาดทำงานเยอะแบบนี้โอ้ประเดี๋ยวมันก็ทำหน้าที่ภรรยาแทนจะเดือดร้อนนะคะใช้เวลามาครับอุ้ยแต่มันน่ากินมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วอันนี้คือบีกินกับข้าวได้แล้วโอ้โหอร่อยเลินแล้วอโผเลยแบบนี้คือสเต็ปอโผเลยใช่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนของเราที่ย่างแล้วเนี่ยนะคะเอาลงมาตำครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาไปคั่วในกระทะกันอ๋อคือก็เอาแต่เนื้อออกมาตำนะโอเคอ่ะโอเคครับย่างจนกรอบจนแห้งแบบนี้ละอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อออกมาค่ะโอเคครับอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาตำจนกระทั่งเขาฟูอ่ะครับอ่ะว่าปวดไหล่ยังเลยอ่ะเทดดี้มาปวดไหล่ปวดไหล่แบ่งกันวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับเคเลสฟู้ดมาฝากกันละครับวิธีทำ Japanese Cotton Cake เริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียเลตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งเนยละลายเทเนยที่ละลายไว้ในขณะร้อนลงในภาชนะที่มีแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วยนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันเติมไข่แดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับสูตร Japanese Cotton Cake จะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคนให้เข้ากันเติมผงฟูคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสูตรจะเป็นนิสสตรอเบอรี่คอตตอนเค้กจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้และสำหรับสูตรสุดท้ายจะเป็นนิสคอตตอนเค้กใบเตยจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและกลิ่นใบเตยคนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาจนกระทั่งขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งตั้งยอดแหลมเคล็ดลับในการตีไข่ขาวควรเลือกใช้ไข่ขาวที่อุณหภูมิห้องโดยการตีไข่ขาวต้องใช้หัวตีรูปตะกร้อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอด
จากนั้นตักส่วนผสมไข่ขาวคนตะล่อมจนกระทั่งเข้ากันตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงไปในถาดอบประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเรตฟู้ดก็จะได้เจแปนิสคอตตอนเค้กที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerletsfoodthailand.com